สนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Elex Thorax รุ่น Vita Plus ยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่แนะนำปีโป้ถ้วยใหญ่ใหญ่สะใจอร่อยได้เยอะปีโป้ถ้วยใหญ่ตักอร่อยหลากอารมณ์เพชรดีลาวีโลกบันเทิงสีเขียวเมื่อเหล่าคนบันเทิงร่วมใจกันรณรงค์ให้อนุรักษ์ป่าเห็นปราบไวร้ายเท่ๆอยู่ที่หน้าจอแต่เหล่านักแสดงกับตันอเมริกาซีวิวอลเผยว่าเป็นฮีโร่นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดวันนี้หลบร้อนไปเดินชมนิทรรศการคิดถึงปองานรวมภาพถ่ายครอบครัวและการทำงานของปอทฤษฎีและไปฟังเพลงใหม่ต้องไม่บอกเธอจากศิลปินหน้าใหม่สีหนุ่มนิวรีลิสติดตามได้ในจิ๊บจิ๊บกอสิบบันเทิงกับพวกเราทั้งสองคนในรายการจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงกับหญิงสุดารัตน์ค่ะและเฟรนด์สริตาค่ะช่วงนี้บรรยากาศเนี่ยนะคะร้อนอบอ้าวมากจริงๆถึงขั้นแห้งแล้งเลยทีเดียวสังเกตว่าจะมีข่าวนะคะอย่างเช่นไฟไหม้ป่าเอ่ยหรือแม้แต่การตัดไม้ทำลายป่านะคะจนเกิดเหตุเป็นความแห้งแล้งเกิดขึ้นและก็มีดราม่าค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองใช่แล้วค่ะซึ่งเหตุการณ์ดราม่าในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดน่านค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงนักเลงคีย์บอร์ดว่าเลิกพิมพ์และออกมาช่วยกันปลูกป่าเสียดีกว่าค่ะจนทำให้แร็ปเปอร์หนุ่มชื่อดังหนุ่มโจอี้บอยค่ะได้ออกมาประกาศผ่าน Facebook ของตัวเองว่าจะสนับสนุนจากเงินที่เคยนำมาบริจาครวมถึงเงินของตัวเองด้วยนะคะกว่า 600,000 บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งพอโจอี้บอยได้เริ่มต้นปลูกกระแสปลูกป่าขึ้นมานี้นะคะทำให้มีศิลปินดาราหลายคนประกาศผ่านโลกออนไลน์ขอเป็นแนวร่วมยกตัวอย่างเช่นดีเจโต้สุหฤทธิ์และแท็กพรัญญูหรือแร็ปเปอร์ชื่อดังอย่างฟักกิ้งฮีโร่ก็ออกมาแต่งเพลงแร็ปที่มีชื่อว่าต้นสามัคคีเพื่อสนับสนุนการปลูกป่าน่านนั่นเองค่ะกระแสแบบนี้ถือว่าเป็นกระแสที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะทางจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงเลยอยากต่อยอดประเด็นนี้ด้วยการสอบถามคนบันเทิงว่ามองเรื่องการอนุรักษ์ป่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้ผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าภัยแล้งนี่มันเกิดจากว่าไม่มีความชื้นในผิวโลกเพราะว่าต้นไม้มันน้อยโดนตัดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราร่วมมือกันปลูกป่าแล้วก็ให้มีต้นไม้เนี่ยเป็นที่ซับน้ำก็คงต้องปลูกป่ามาครับไปช่วยปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยคือเราก็คงต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเอาแรงกายเราเนี่ยไปช่วยจะมีวิธีบวชต้นไม้คนก็เลยไม่ค่อยกล้าตัดผมว่ามันก็เป็นกุศโลบายแบบนึงนะครับที่ช่วยให้ต้นไม้ที่บางทีมันไม่ได้ใช้แค่วันสองวันโตอ่ะมันใช้แบบบางที100ปีก็มีอ่ะนะแต่มันก็อายุมากกว่าเราอีกเพราะฉะนั้นถ้าอนุรักษ์ไปได้บางส่วนนะครับก็ควรจะอนุรักษ์ไว้ครับแต่สิ่งนึงที่ผมไม่แน่ใจว่าบ้านเราทำได้ยังคือแบ่งโซนให้เป็นเรื่องเป็นราวคือโซนปลูกป่าก็ปลูกป่าโซนที่ปลูกพันธุ์ไม้เพื่อให้เขาเติบโตมาที่เราจะต้องตัดเขาโค่นเขาเพื่อมาใช้สอยในการทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือทำเป็นวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีแต่จากวันนี้ไปมันอาจจะเรามองระยะไกลว่ามันอาจจะเป็นอีก 10-20 ปีข้างหน้าเราถึงจะมีป่าที่ทำมาเพื่ออุตสาหกรรมแล้วก็ส่วนโซนที่จะปลูกป่าแล้วก็อนุรักษ์ดูแลไว้มันก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ไม่น่ากลัวไม่น่าโหดร้ายแบบทุกวันนี้และในตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีกลุ่มดาราศิลปินหลายกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อการอนุรักษ์ป่าอย่างในวันเสาร์ที่30เมษายนนี้จะมีคอนเสิร์ตทำบุญหวังผลเพื่อผู้พิทักษ์ป่าณสวนโมกกรุงเทพมหานครนำโดยเจี๊ยบวัฒนาอ้อมสุนิสาบีคณาดำและวงบาสเกตแบนด์ซึ่งผู้ร่วมงานก็สามารถหยอดกล่องสมทบทุนได้ท่านละ200บาทโดยเงินที่ได้นะคะจะมอบให้กับกลุ่มผู้พิทักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรต่อไปค่ะก็ยังไงมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะมาช่วยกันปลูกป่าด้วยกันเถอะค่ะเอาล่ะตอนนี้ถัดจากดราม่าในเรื่องของการปลูกป่าไปแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงการตลาดของไอศกรีมระดับพรีเมียมยี่ห้อนึงค่ะนั่นก็คือแมกนัมนะคะจะบอกว่าไอศกรีมยี่ห้อนี้ค่ะเพิ่งเปิดตัวไอศกรีมนะคะที่ชื่อว่าแมกนัมเทสต์คลาสสิกค่ะงานเปิดตัวโฆษณาตัวนี้ค่ะก็ได้ใหม่ดาวิกานะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะงานนี้ต้องใช้สปอตไลท์โฟกัสมาที่ใหม่ดาวิกากันหน่อยนะคะเพราะงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่นี้ค่ะใหม่ดาวิกาถือว่าเป็นนางเอกเอเชียคนแรกที่ได้โฆษณาออกอากาศทั่วภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นกลางเดือนพฤษภาคมใหม่ดาวิกายังได้โอกาสไปร่วมงาน Magnum Global Event ที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานงานนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนางแบบชื่อดังระดับโลกอย่างมิรันดาเคอร์ก็ไปร่วมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของไอศกรีมเจ้านี้อีกด้วยค่ะ
ไอศกรีมแมกนัมนะคะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานงานนี้ใหม่จะได้เดินพรมแดงแบบชมพู่อารยาเหมือนปีที่แล้วมาหรือไม่ต้องลุ้นกันอีกทีค่ะคือใหม่ไปครั้งนี้นะคะก็ไปเป็น global event นะคะของแมกนัมอันนี้แน่นอนจริงๆค่ะว่าเราจะต้องไปเพราะว่าเขาจัดงานอยู่ที่เมืองคานที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะมา4ปีแล้วค่ะแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยก็จะมีพรีเซนเตอร์ของประเทศต่างๆไปค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ทางแมกนัมไทยแลนด์ก็ส่งตัวแทนของประเทศไทยไปเตรียมความพร้อมนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูว่าจะไปเจอใครบ้างที่นู่นค่ะแต่ว่าที่หลักๆเลยก็ต้องทำหน้าที่เป็นแฟนแอมบาสเดอร์ค่ะของแมกนัมไทยแลนด์ด้วยค่ะเพิ่งรู้เหมือนกันตื่นเต้นตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าจะเป็นเราอะไรเงี้ยค่ะกลับมาที่งาน Magnum Taste the Classic ไอศกรีม Magnum ยังรักษาภาพลักษณ์ของการเป็นไอศกรีมพรีเมียมด้วยการจัดงานสุดอลังการณพระที่นั่งเทวราชสภารมในพระราชวังพญาไทพระราชวังใจกลางเมืองหลวงโดยเชิญเหล่าเซเลบริตี้มามากหน้าหลายตาเลยทีเดียวค่ะอาทิเช่นชาคริสแย้มนามใหม่ดาวิกาและโอปอปานิสรามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ทำให้สัมผัสถึงความคลาสสิกแต่ยังมีโชว์สุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากละครมิวสิคัลชื่อดัง The Phantom of the Opera จึงได้สาวใหม่และหนุ่มชาคริสมาแสดงด้วยค่ะถือว่าเก่งในเรื่องของการทำการตลาดมากๆเลยนะคะเวลาปล่อยแคมเปญอะไรออกมากลายเป็น Talk of the Town ตลอดเลยแหละค่ะมาต่อกันที่เจ้าพ่อเพลงรักอย่างพี่บอยโกศิยพงษ์กันบ้างนะคะพี่บอยโกศิยพงษ์ค่ะแต่งเพลงให้เราฟังอยู่เรื่อยๆแต่เชื่อไหมคะว่าพี่บอยไม่ได้ออกงานเพลงอัลบั้มเต็มมานานเกือบ13ปีแล้วค่ะถ้านับย้อนหลังไปก็ตั้งแต่เมื่อปี2547ที่พี่บอยออกอัลบั้ม Million Ways to Love Part 1แล้วก็ห่างไปเลยนะคะซึ่งจำได้ว่าอัลบั้มดังกล่าวเนี่ยดังมากๆเลยนะคะมีเพลงดังอย่างใคร Live and Learn และอย่างล้มบ้างก็ได้ทุกเพลงในอัลบั้มพี่บอยแต่งเองค่ะแล้วให้ศิลปินดังในค่ายเบเกอรี่ในตอนนั้นร่วมร้องทั้งฟอสโมเดิร์นร็อกเบนชลาทิตและบูรินกรุ๊ปไรเดอร์เป็นผู้ขับร้องค่ะผ่านมาเกือบ13ปีพี่บอยโกศิยพงษ์บอกว่าปีนี้ละค่ะจะกลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มเต็มอัลบั้มใหม่และคอนเสิร์ตใหญ่อีก2เวทีซึ่งพี่บอยบอกว่าปีนี้มีอะไรเด็ดๆให้เราได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะปลายปีเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวของผมซึ่งจะรวบรวมเพลงที่เป็นซีรีส์คอนเสิร์ตอะคราวนี้นะฮะจะไม่ใช่แบบเป็นมาเฮฮาอะไรละจะเป็นมาฟังเพลงอย่างเต็มๆคือ3ปี 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะเป็นคอนเสิร์ตประเภทแบบว่ามีทั้งสนุกด้วยมีทั้งละครชอบสอดแทรกมีทั้งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราไม่ได้จัดคอนเสิร์ตแบบคอนเสิร์ตมานานแล้วที่มีเพลงอย่างเดียวใช่เราก็จะเอาทั้งนักร้องที่เป็นต้นฉบับเอานักดนตรีที่อัดให้ผมเลยทุกคนที่อเมริกาเนี่ยบินมาหมดเลยนะครับมาแสดงที่นี่เลย